บังเกอร์ของชีวิตเนี่ยมันคืออะไรก็คือการฝึกสติฝึกทำความรู้สึกตัวเพราะว่าตอนนี้นี่บางท่านเนี่ยอาจจะมีข้าศึกศัตรูเข้ามาประชิดที่จิตใจเราบ้างก็ได้เรามีบังเกอร์ที่ดีหรือยังเพราะว่าอะไรเพราะว่าตอนนี้นี่อากาศกำลังเย็นอากาศหนาวๆห่มผ้าสวมถุงเท้าสวมหมวกแล้วก็นอนสบายมาละข้าศึกคือความขี้เกียจบางท่านอาจจะมีความขี้เกียจกำลังทำงานกำลังทำอะไรอยู่รู้สึกมันหนาวมันขี้เกียจอันนี้แหละคือตัวศัตรูร้ายในชีวิตของเราคนที่ขี้เกียจเนี่ยจะไม่ค่อยมีความก้าวหน้าในชีวิตความขี้เกียจจะเป็นกิเลสเป็นสิ่งที่เราจะต้องเอาชนะให้ได้กิเลสเนี่ยเช่นความโลภความโกรธความหลงความอิจฉาริษยาความท้อแท้ขี้เกียจขี้คลานอาการพวกนี้แหละเป็นอาการของกิเลสเราต้องมีสติเอาชนะเขาให้ได้กิเลสเนี่ยมีไว้เพื่อที่จะเอาชนะไม่ใช่มีไว้เพื่อที่ให้เราทำตามเพราะอะไรเพราะว่าถ้าเราทำตามกิเลสเนี่ยเราจะต้องเหน็ดเหนื่อยเหนื่อยทั้งกายเหนื่อยทั้งใจแม้แต่คิดนี่ก็เหนื่อยแล้วเวลาเราเกิดความอยากขึ้นในจิตใจเนี่ยอยากที่เป็นกิเลสอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นใจเราเป็นยังไงรู้สึกเหนื่อยแล้วนี่ยังไม่ได้ทำตามนะแค่คิดอยากมันก็เหนื่อยจิตเหนื่อยใจแล้วคนที่ดูจิตจะเข้าใจในส่วนนี้เพราะว่านี่เป็นทุกข์ทางด้านจิตใจแล้วแต่ถ้าคนที่ขาดสติหรือจิตใจอ่อนแอเราก็จะต้องทำตามความอยากไปพูดมั่งเนี่ยไปทำอะไรก็ตามเนี่ยทำตามที่จิตใจมันอยากเหนื่อยซ้ำสองแล้วทุกซ้ำสองแต่พอทำแล้วเนี่ยบางทีมันก็ไม่ได้ใจอยากนะพอไม่ได้ใจอยากนี่มันก็เหนื่อยอีกเนี่ยเป็นทุกซ้ำสามดับเบิลทุกเรื่องของกิเลสนะนี่แค่ความโลภนะถ้าความโกรธเนี่ยหนักก็ไปใหญ่เลยแค่คิดไม่พอใจใครเนี่ยจิตมันก็เหน็ดเหนื่อยแล้วถ้าเราไปทำตามความคิดไปพูดไปว่าไปทำร้ายก็มันก็เหนื่อยแต่บางทีเราว่าเออมันหายแล้วมันได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเป็นความสะใจสะใจแล้วมันไม่ใช่สบายใจนะสะใจไม่ใช่ความสบายใจสะใจมันจะมีความโกรธอยู่ในจิตใจมันก็เป็นทุกข์แค่คิดก็เหนื่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากเหน็ดเหนื่อยไม่อยากทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็อย่าทำตามกิเลสพยายามที่จะฝืนบางทีมันฝืนยากอันนี้น่าเห็นใจเพราะเราเคยให้อาหารเข้าไว้เยอะเคยสะสมความโลภความโกรธไว้เยอะจะฝืนมันกำลังสติเนี่ยยังไม่เพียงพอก็ไม่เป็นไรเรามีวิธีการตัดกำลังกิเลสโดยการอาจจะต่อรองซะบ้างรู้จักต่อรองเราอาจจะไม่ทำตามตอนนี้ครับตอนนี้ขอไม่ทำตามก่อนขอเป็นตัวเองก่อนเลื่อนเวลาสักหน่อยเอาไว้เวลานั้นก็ทำอะไรเงี้ยนะรู้จักต่อรองการต่อรองกิเลสเนี่ยมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งอย่างน้อยเราก็ไปทำตามละนี่เราชนะไปแล้วส่วนหนึ่งแล้วระยะเวลาต่อรองนานๆขึ้นเนี่ยบางทีมันจืดจางไปเลยนะบางทีกิเลสมันลืมนะบางทีมันดับไปเลยบางทีอาจจะดับเพราะว่ากำลังสติเราดีหรือดับเพราะว่ากำลังกิเลสมันหมดเพราะความไม่เที่ยงใช่ไหมกิเลสมันก็ไม่เที่ยงเราต้องมีสติเป็นบังเกอร์รู้ให้เท่าทันแล้วก็ตัดกำลังกิเลสตัดอาหารเขาโดยการไม่ทำตามถ้าเราทำตามกิเลสทุกครั้งทุกคราไปเนี่ยถ้ากับเราให้อาหารเขาต่อไปเขาก็จะอ้วนขี่คอเราได้นั้นเวลามันเกิดความโลภความโกรธความหลงเกิดความคิดที่เราเห็นว่ามันเป็นกิเลสล่ะให้เรามีสติเป็นบังเกอร์รู้เท่าทันในอาการเหล่านั้นแล้วก็ไม่ต้องทำตามกิเลสนี่ไม่ต้องไปฆ่าเขาหรอกแต่เราไม่ต้องไปทำตามเขานี่แหละคือเอาชนะใจตัวเองเนี่ยดีกว่าเอาชนะใจคนอื่นอีกเอาชนะใจตนเองขอคิดด้วยว่ากิเลสมีไว้เพื่อให้เอาชนะไม่ใช่มีไว้เพื่อให้ทำตาม
การปฏิบัติธรรมเนี่ยท่านผู้ฟังถ้าจะให้ได้ผลเร็วเนี่ยเราต้องมีศรัทธาคือความเชื่อว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยสามารถทำให้เราพ้นทุกข์ได้ทำให้ชีวิตเราดีได้ทำให้มีความสุขในชีวิตแก้ปัญหาชีวิตได้โดยเฉพาะการเจริญสติในแนวหลวงพ่อเทียนแบบเคลื่อนไหวหรือแบบการเจริญสติปัฏฐาน4ทุกวิธีการที่เราได้ลงมือกระทำถือว่าวิธีการแบบนี้สามารถนำพาจิตใจเราเนี่ยให้เอาชนะความทุกข์ได้เราต้องมีความเชื่อมั่นซะก่อนเมื่อมีความเชื่อมั่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะมีสภาวะอื่นติดตามมาคือเชื่อว่าเราทำได้วิธีเนี้ยดีเดี๋ยวมันก็จะมีความขยันหมั่นเพียรแค่เราเชื่อมั่นเชื่อถือแล้วก็เดี๋ยวมันก็มีความเพียรขึ้นมาเองเป็นกระบวนการที่ตามกันมาเมื่อมีความเพียรแล้วคือเพียรที่จะระลึกรู้อยู่เสมอเพียรทำให้ต่อเนื่องพอมีความเพียรแล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นมารู้ไหมก็มีความอดทนอดทนที่จะทำให้นานๆความอดทนที่ทำให้นานๆเนี่ยเป็นตัวสมาธินะเป็นสมาธิที่เราไม่ต้องสร้างขึ้นมาเลยแค่เราศรัทธามีความเพียรแล้วขยันรู้สึกตัวเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีสมาธิมีความอดทนและที่สำคัญอีกประการนึงก็คือเราต้องทำให้ถูกต้องด้วยในภาษานักปฏิบัติเขาเรียกว่าทำให้เป็นอย่างเช่นการเจริญสติเราต้องทำลงไปที่กายที่ใจที่รูปที่นามฮะดูอาการของรูปทำความรู้สึกตัวไปกับรูปอย่างเช่นรูปที่เคลื่อนไหวการยกมือเคลื่อนไหวไปมาการดูลมหายใจนี่คือดูรูปการเดินจงกรมอย่าไปดูในลักษณะของมันอย่างเช่นว่าเราเดินท่าไหนอันนี้ดูไม่ถูกแล้วยกมือแบบไหนดูไม่ถูกยกช้ายกเร็วอันนั้นยังไม่ใช่การดูให้ถูกต้องนั้นคือดูที่อาการดูที่ความรู้สึกที่มันเคลื่อนไหวไปมาดูที่ตัวรู้สึกมันตึงมันแข็งมันหย่อนเนี่ยคืออาการของรูปมันตึงอย่างไรมันไหวอย่างไรอาการเป็นอย่างไรเนี่ยดูอาการไม่มีชื่อสวยหรือไม่สวยนั่นไม่ใช่ลักษณะยังไงไม่ใช่ช้าเร็วก็ไม่ใช่ดูตัวรู้สึกที่สติเข้าไปสัมผัสในอาการตึงๆไหวๆเคลื่อนไปเคลื่อนมานี่แหละคือการดูที่ถูกต้องดูความรู้สึกของรูปคือกายส่วนจิตใจก็เช่นเดียวกันนะเราอย่าไปดูว่าใจเราเป็นอย่างไรสวยอย่างไรอย่าไปดูมันไม่มีให้เราดูหรอกมันเป็นสมมติหัวใจอย่างนี้มันเป็นสมมติใจที่แท้จริงนั้นมีแค่ความรู้สึกนะอย่างเช่นเวลามันคิดขึ้นมาเนี่ยให้เรารู้สึกว่าอ๋อนี่มันคิดจบอย่าไปรู้ยาวๆว่าโอ้มันคิดอะไรดีไหมอันนั้นมันเป็นสมมติแล้วมันยาวไปยังดูไม่ตรงนะดูที่ความรู้สึกว่ามันคิดแล้วก็จบเลยแต่ถ้ามันคิดไปยาวแล้วเราก็รู้ได้นะให้รู้ทันว่าอ๋อนี่มันสมมตินะรู้ทันอีกตอนนึงเราไม่ห้ามมันจะเกิดอะไรขึ้นให้เรารู้ทันเมื่อมันไม่คิดอะไรมีแค่ความรู้สึกอันนั้นเราก็รู้ทันอ๋อนี่คือความรู้สึกนี่คือตัวจิตล้วนๆที่มันแค่รู้สึกเท่านั้นดูในตัวปรมัตถธรรมที่ไม่มีชื่อไม่มีลักษณะมีแต่อาการหรือความรู้สึกความรู้สึกของกายอาการของกายหรือรูปนั่นแหละความรู้สึกของนามคือจิตอาการของจิตเนี่ยดูแค่ความรู้สึกแล้วก็จบเลยอย่างเช่นตอนนี้มันมีอากาศหนาวเกิดขึ้นเนี่ยใครมันหนาวรูปมันหนาวอันที่จริงรูปมันไม่หนาวหรอกรูปมันไม่รู้สึกอะไรหรอกแต่ที่รู้สึกหนาวนั้นคือตัวเวทนานะเป็นตัวนามนามเวทนามันรู้สึกว่ามันหนาวเป็นทุกขเวทนาส่วนรูปนั้นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งที่ให้นามเขาอาศัยอยู่รูปส่วนหนึ่งความรู้สึกว่ามันหนาวเป็นทุกขเวทนานั่นส่วนหนึ่งสตินี่มันจะแยกแยะแบบนี้นะอย่ารวมกันว่าเราหนาวรูปมันเป็นทุกข์ไม่ใช่เราทุกข์รูปเป็นทุกข์สติผู้รู้เนี่ยคือตัวนามรู้ไว้
หนาวรู้ไว้แต่ธาตุตัวผู้รู้เนี่ยเป็นทุกข์ด้วยเฮ้ยนี่เราหนาวเนี่ยเราต้องห่มผ้าหลายๆชั้นแล้วเนี่ยมันจะหนาวกี่วันน้อนี่มันเย็นเหลือเกินอันนี้นามทุกข์ก็ไม่เป็นไรให้รู้ทันในความทุกข์ของนามด้วยใช่ไหมรู้ทั้งรูปทุกข์แล้วก็นามทุกข์ไม่ใช่เราเป็นทุกข์นะสตินี่ไม่มีเราในตัวนั้นนะถ้าเป็นเราหนาวเราทุกข์อยู่ก็ยังไม่ใช่สตินี่จะเป็นอิสระเหนืออาการของรูปของนามความหนาวเป็นเพียงอาการของรูปอาศัยรูปเกิดขึ้นแต่สติผู้รู้เนี่ยคือตัวนามชีวิตเราเนี่ยมันไม่มีอะไรไม่มีตัวเราละมีแต่รูปแต่นามเท่ากับเราหายตัวเข้าไปอยู่กับพระพุทธเจ้าเลยนะหายตัวแล้วไม่มีตัวเรามีแต่รูปกับนามร่างกายคือส่วนของรูปจิตคือภาวะที่รู้เนี่ยเป็นส่วนของนามเขาอาศัยกันเกิดขึ้นแม้ว่าเราเกิดความหนาวอยู่ขณะนี้ก็ไม่เป็นไรถือว่านี่แหละคือแบบฝึกหัดบทเรียนให้เราได้เจริญสติอย่าปล่อยให้เราหนาวฟรีๆทุกข์ฟรีๆให้เรามีสติรู้เท่าทันเอาความหนาวความที่เป็นทุกขเวทนาเนี่ยมาเป็นอุปกรณ์เจริญสติไปซะเลยเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นไม่ทุกข์เปลี่ยนความหนาวเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนปัญหาให้กลายเป็นปัญญา